ขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือเป็นโรคที่ร้ายแรงหากปล่อยทิ้งไว้นานอาการอาจลุกลามไปบริเวณต้นคอได้ซึ่งถือว่าอันตรายมากค่ะวันนี้เรามีท่าบริหารสำหรับคนที่มีอาการปวดข้อมือปวดฝ่ามือมาแนะนำกันติดตามชมกันได้ในรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนในวันจันทร์ที่26ตุลาคมนี้เวลา 5:45 น.ทางไทย PBS TV ที่คุณวางใจ